เรื่องของเหตุการณ์ระทึกกันทีเดียวนะคะสำหรับการติดตามไล่ล่าจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดหลังจากที่ตำรวจภูธรแม่พริกแล้วก็ตำรวจภูธรศพปราบค่ะร่วมกันตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้รถ Isuzu New 7สีขาวนะคะเลขทะเบียนกไก่จจ4262เชียงรายซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นรถต้องสงสัยขนยาเสพติดคนร้ายเนี่ยขับหลบหนีด่านตรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรแม่พริกจังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยิงสกัดจนรถของคนร้ายเนี่ยไม่สามารถจะหลบหนีต่อไปได้คนร้ายก็ลงจากรถนะคะก็ตั้งใจจะเผารถทิ้งเลยค่ะทำลายหลักฐานเนื่องจากว่าในรถเนี่ยขนยาเสพติดมาด้วยนะคะจากนั้นก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าปรากฏว่าในรถเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะเผาไปแล้วนะคะก็ยังพบยาเสพติดจำนวนมากเลยค่ะมีการควบคุมตัวคนร้ายได้นะคะก็คือนางสาวสุนทรีธรรมสุวรรณเป็นชาวสุพรรณบุรีแล้วก็ขยายผลจนทราบว่ารถคันนี้เนี่ยมีนายพรเทพฉิมมาวัย24ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีเหมือนกันเป็นคนขับรถแล้วก็ยังมีรถที่ร่วมขบวนการคือขับมาพร้อมๆกันอีก2คันด้วยกันนะคะคันแรกเป็นรถกระบะ Isuzu สีขาวเลขทะเบียนกไก่ททหาร3425กำแพงเพชรอีกคันนึงค่ะเป็นรถเก๋ง BMW สีดำนะคะต่อมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถสกัดจับรถกระบะ Isuzu สีขาวคันที่ว่านี้ได้นะคะพร้อมกับจับกลุ่มตัวนายเอกสิทธิ์ช่วยอาสาวัย28ปีอีกคนค่ะนางสาวสมรัชนีแยกผิวพองวัย23ปีทั้ง2คนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันก็ให้การรับสารภาพบอกว่าอยู่ในกระบวนการของการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้ามายังพื้นที่ชั้นในผู้ต้องหาที่อยู่ในรถเก๋ง BMW สีดำเนี่ยมีอีก3คนด้วยกันนะคะเป็นผู้หญิง1คนแล้วก็เป็นผู้ชายอีก2คนเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทราบชื่อทั้งหมดแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวค่ะจากการตรวจสอบประวัตินะคะพบว่าบุคคลในรถเก๋ง BMW สีดำเนี่ยมีหมายจับติดตัวด้วยนะคะเป็นคดีปล้นทรัพย์อ้างยี่ซ่องโจรในพื้นที่สพอู่ทองที่สุพรรณบุรีนอกจากนี้ค่ะจากการติดตามสัญญาณโทรศัพท์ของนายพรเทพฉิมมาเจ้าหน้าที่ก็พบนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางนี่แหละค่ะก็เตรียมที่จะขอศาลอนุมัติหมายจับภายในวันนี้นะคะจากการตรวจสอบยาเสพติดที่พบในรถนะคะถึงแม้จะเผาทำลายก็ยังไม่หมดนะคะเบื้องต้นนะคะพบว่ามียาบ้า497กิโลกรัมหรือว่าประมาณ5ล้านเม็ดด้วยกันมีไอซ์อีก15กิโลกรัมมีเฮโรอีนอีก1กิโลกรัมค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสันนิษฐานบอกว่าผู้ร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่อายุไม่เยอะนะคะอายุไม่เกิน30ปีมีผู้ร่วมขบวนการด้วยกันทั้งหมด9คนในพื้นที่เชียงราย2คนส่วนอีก7คนเป็นผู้ลำเลียงแล้วก็อยู่ในรถนำทางซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีกันตามกฎหมายต่อไปแม้อุตส่าห์ลงทุนเผารถกะทำลายหลักฐานทิ้งนะ